ครื่องเยอะมากๆเลยนะคะล้นหม้อนี่นะคะแล้วก็ใส่ผักโรยหน้าไปเลยนะคะพริกทอดไหม้นะคะยั่วยวดจ้ะสวัสดีครับวันนี้พบกับลุงหนุ่ยนะครับผม NY สายเก้าหยอกๆนะครับวันนี้ลุงหนุ่ยจะมาเสนอเมนูนะครับอะไรวะขนมจีนขนมจีนน้ำเงี้ยวครับวันนี้เราจะมาแปลงขนมจีนน้ำเงี้ยวนะครับเนาะนี่ครับพริกแกงน้ำเงี้ยวแล้วก็กระดูกหมูครับเดี๋ยวเราจะไปต้มจีนน้ำเงี้ยวเป็นอาหารภาคเหนือเนาะครับผมให้คนเหนือทำไปลุยลงมือกันเลยเจ้าร้านกระดูกหมูอะไรนะซุปแซ่บใส่ซุปแซ่บลงไปนะคะโอ้ยสุดก้อนสุดไก่ก้อนใส่หมดนี้ชิ้นใหญ่ใส่รากผักชีลงไปจ้าใส่เกลือลงไปจ้านี่นะคะเราเอาลงไปพักนะคะเพราะว่าเตามันใช้2อันไม่ได้นะคะมี2อันแต่ใช้2อันไม่ได้มันชิดกันมากเลยค่ะมันตั้งไม่ได้โอเคเรามาผัดเครื่องแกงกันนะคะเทน้ำมันจ้าใส่พริกแกงลงไปผัดนะคะพริกแกงเราใช้พริกแกงสำเร็จรูปเนาะเป็นพริกแกงน้ำเงี้ยวนะคะลงไปผัดมันหอมนะครับผมผัดรวมกันกับหมูนะคะเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปทีหลังใส่หมูบดลงไปเลยนะครับผัดเองพริกแกงจนหอมแล้วใส่หมูบดลงไปเลยครับผมนำหมูบดลงไปผัดให้เข้ากันนะคะจนสุกเนาะไม่ต้องสุกพอประมาณพอประมาณนะคะไม่ต้องสุกดีก็ได้เดี๋ยวเราจะเอาได้ลงไปในหม้อน้ำซุปของเราอยู่นะคะใส่หมูกับพริกแกงที่เราคั่วเมื่อกี้ลงไปเลยนะคะน้ำข้นมากนี่นะคะดอกนิ้วเราแช่น้ำมานานแล้วนะคะหลายชั่วโมงแช่ไว้ก่อนทำนะคะเราจะใส่ไปเลยดอกนิ้วนะคะดอกนิ้วที่บ้านเราเอามาทำเราจะใส่เท่าไหร่มอนนะแต่เอาดอกมันมาดอกนิ้วฝาใส่ลงไปให้มันเปื่อยๆหน่อยมันเต็มหม้อแล้วมันก้อนเลือดค่ะใส่ก้อนเลือดไปด้วยอันนี้เป็นก้อนเลือดอะไรก้อนเลือดหมูเหรอไม่รู้นะก้อนเลือดแย่หมูไก่ก้อนเลือดไก่นะคะน้ำก้อนเลือดใส่นะคะบางไปนะคะกระดิ่งกระดอนนะคะมะเขือเทศลงไปค่ะกระดิ่งกระดอนเยอะมากนะครับเยอะมากนะคะเต็มหม้อคนไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวเรารอสุกแล้วเรามาชิมกันว่าอร่อยหรือเปล่าซอยบางๆนะ It's an M นี่นะคะเครื่องเคียงเราก็จะมีถั่วงอกผักชีถั่วอะไรนะผักกาดดองพริกทอดพริกทอดไหม้นะแล้วก็แคบหมูด้วย
กระเทียมดองกระเทียมเจียวนะคะแล้วก็หอมเจียวแล้วก็แคบหมูนะคะเครื่องเยอะมากๆเลยนะคะล้นหม้อนะคะขนมจีนขนมจีนนี่ก็ต้มง่ายๆเลยนะคะจะไปต้มให้ดูน้องสาวต้มมาฝากโอเคพอน้ำโคตรข้นเลยนะครับดูนะนี่นะคะขนมจีนน้ำเงี้ยวยั่วๆจ้าเข้มข้นเลยนะคะตักสำเร็จโลดเจ็มจนมากๆเลยจ้าอันนี้แค่นี้พอนี่นะคะแล้วก็ใส่ผักโรยหน้าไปเลยนะคะนิดหน่อยอย่างละนิดอย่างละหน่อยอันนี้คุณไม่เอาช้อนมาตักดีๆนี่กระเทียมเจียวโอเคอันนี้ก็กลับเองกลับเอาโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาบรรเลงนะครับผมบรรเลงกินกันเลยนะคะคนนะครับระวังดีสตาร์กันนะคะเมื่อกี้ก็เปื้อนเสื้อไปหมดแล้วนะตอนทำอ่ะตักกินเลยร้อนมันขาดเผ็ดไปนิดนึงกับไอ้พริกพอดีพริกแต่ว่าหยงว่าไม่ขาดเพราะว่าหยงเกือบสำลักกับแค่หมูเลยครับอร่อยมากนะครับผมไปทำกินก็ได้นะครับเริ่มเผ็ดแล้วนะครับลูกมันก็เปื่อยๆครับทำกินเองได้ง่ายๆทำตามลุงหน่วยเลยนะคะสุดยอดอีลิสยั่วยวดจ้าอร่อยมากค่ะสุดยอดไปทำกินกันตามได้เลยนะครับผมสูตรง่ายๆสูตรง่ายๆไม่ยากโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันต่อนะคะเดี๋ยวกินกับน้องกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย